ทะลวงหลอดเลือดด้วยภูมิปัญญาโบราณเพียง2นาทีแค่นี้เส้นเลือดอุดตันจะหายไปเคล็ดลับภูมิปัญญาโบราณช่วยทะลวงเส้นเลือดอุดตันชายชาวลอนดอนคนหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อเขาไปประชุมที่ปากีสถานเกิดมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างเฉียบพลันแพทย์ตรวจพบว่าเส้นเลือดหัวใจของเขา3เส้นอุดตันอย่างรุนแรงจำเป็นต้องผ่าตัดทำไบพาสกำหนดการผ่าตัดคืออีก1เดือนในช่วงระหว่างนั้นเขาไปพบหมอบำบัดมุสลิมโบราณหมอบำบัดให้เขาทำยาทานเองที่บ้านเมื่อทานครบ1เดือนก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเดียวกันก่อนผ่าตัดพบว่าเส้นเลือดทั้ง3เส้นใสสะอาดที่เคยอุดตันก็ถูกทะลวงออกหมดเพื่อช่วยให้คนอื่นได้รับประโยชน์เขาได้บอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้งโชว์ภาพถ่ายเส้นเลือดของเขาก่อนและหลังเพื่อให้แสดงความแตกต่างก่อนและหลังทานยาในวันนี้เราจึงจะมาบอกวิธีการทำยาที่ช่วยทะลวงเส้นเลือดอุดตันอย่างละเอียดดังนี้สิ่งที่ต้องเตรียม1น้ำมะนาว1ถ้วย2น้ำขิง1ถ้วย3น้ำคั้นกระเทียม1ถ้วย4น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ล1ถ้วยวิธีการทำ1นำกระเทียมและขิงมาลอกเปลือกและหั่นขิงเป็นชิ้นบางๆ2นำทั้ง2อย่างใส่เครื่องปั่นหรือเครื่องคั้นน้ำผลไม้ปั่นละเอียดแล้วเทลงบนผ้ากรองเพื่อบีบน้ำคั้นออกมา3นำน้ำคั้นกระเทียมและขิงลงไปในหม้อเติมน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลลงไปต้มจนเดือด4แล้วค่อยๆเคี่ยวไปโดยไม่ต้องปิดฝาหม้อเพื่อให้น้ำระเหยออกใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้ยาที่เคี่ยวแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้น5ตั้งทิ้งไว้จนอุณหภูมิลดลงก็ให้เติมน้ำผึ้งลงไปผสมเพื่อให้ทานได้ง่ายใส่เท่าที่รสชาติพอจะทานได้6จากนั้นนำน้ำสมุนไพรนี้ใส่ในขวดแก้วแช่ในตู้เย็นเก็บไว้วิธีรับประทาน1รับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าทุกวัน2สามารถขจัดโรคหัวใจและหลอดเลือดให้หายขาดได้3คนทั่วไปยังสามารถใช้เป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงรวมทั้งป้องกันโรคหวัดและโรคภัยอื่นๆได้อีกด้วย4เมื่อทานได้1เดือนให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณจะพบหลอดเลือดสะอาดเส้นที่มีการอุดกั้นได้ถูกทะลวงไปแล้วหมายเหตุน้ำส้มสายชูที่ทำจากแอปเปิ้ลมีจำหน่ายตามห้างต่างๆเช่นท็อปแมคโครหลังจากที่ได้อ่านกันแล้วใครที่กำลังประสบกับปัญหาเส้นเลือดอุดตันอยู่แล้วก็ลองนำวิธีการด้านบนไปลองทำตามดูตามแบบฉบับภูมิปัญญาโบราณแต่คุณต้องทำอย่างมีวินัยและรอดูผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจนคุณเองก็ไม่อยากจะเชื่อ